นี่คือหนึ่งในบุคคลที่ตะกร้าที่สุดในโลกซึ่งมีความอยากอาหารมากกว่าคนปกติทั่วไปจนน่ากลัวซึ่งแทบจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อระงับความหิวแม้แต่แมวที่น่ารักก็ถูกจับมาสว่าปามทั้งเป็นและกินเนื้อวัวที่มีน้ำหนักตัวมากถึง1,000 กิโลกรัมได้ทั้งหมดภายในวันเดียวเลวร้ายไปกว่านั้นคือความหิวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ได้ทำให้เขาสามารถกินซากศพเน่าๆเพื่อประทังชีวิตได้อีกด้วยแต่ความพิลึกมันอยู่ตรงที่แม้ว่าเขาจะยัดอาหารเข้าไปเยอะเท่าไรกระเพาะสุดแสนมหัศจรรย์นั้นก็เปรียบเสมือนหลุมดำที่ดูดกลืนทุกอย่างให้หายวับในพริบตารายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบว่าชายจอมตะกร้าผู้นี้คือใครและตลอดชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่ถูกย่อยในท้องของเขาบ้างกับชาวแร่มนุษย์ผู้กินไม่เคยอิ่มเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของชายที่มีนามว่าทาวเรหรือบางครั้งก็ถูกเรียกในชื่อทาราโดยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการสว่าปามไม่เลือกหน้าส่งผลในชื่อของเขาถูกบันทึกอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์จวบจนยุคปัจจุบันโดยช่วงชีวิตวัยเด็กของทาวเรเกิดใกล้กับเมืองดียงช่วงปี1771โดยไม่ทราบวันเกิดแน่ชัดและไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าทาแรคือชื่อจริงหรือชื่อเล่นของเขาโดยช่วงชีวิตวัยเด็กของทาวเรเขามีความอยากอาหารเป็นอย่างโดยสามารถกินเนื้อวัวได้ถึง1/4ของน้ำหนักตัวมันซึ่งเป็นปริมาณที่หนักพอๆกับน้ำหนักตัวของทาแรเองโดยเขากินหมดเกลี้ยงเพียงแค่วันเดียวและเมื่อเขากินแบบนั้นมายาวนานหลายเดือนพ่อแม่ของทาแรที่ยากจนเป็นทุนเดิมจึงไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูทาแรได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องไล่เขาออกจากบ้านโดยที่เจ้าตัวไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดหลายปีหลังจากนั้นทาแรที่กลายเป็นเด็กเร่ร่อนก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรอย่างไม่มีทางเลือกโดยออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อปล้นชิงทรัพย์และก่ออาชญากรรมต่างๆเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้ออาหารประทังชีวิตก่อนที่ในเวลาต่อมาจะประกอบอาชีพเป็นนักแสดงข้างถนนเพื่อใช้จุดเด่นนั่นคือความตะกร้าของตัวเองในการแสดงโชว์ให้แก่เหล่านักเดินทางที่สัญจรไปมาทาวแรดึงดูดฝูงชนด้วยการกินวัตถุต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นของที่มนุษย์ไม่กินกันไม่ว่าจะกลืนจุกไม้กอกรวมไปถึงสัตว์นานาชนิดโดยเฉพาะกับเนื้องูที่ทาวแรชอบมากเป็นพิเศษรวมไปถึงสามารถกินแอปเปิ้ลเต็มตะกร้านับ10 ลูกจนหมดเกลี้ยงในครั้งเดียวส่งผลให้ความตะกร้าของเขาเป็นที่ชื่นชอบแก่คนหมู่มาและชื่อเสียงของทาวแรก็เริ่มถูกพูดถึงปากต่อปากในความแปลกที่ยากหาผู้ใดทัดเทียมกระทั่งในปี1788ทาวแรได้ย้ายไปที่ปารีสเพื่อทำงานเป็นนักแสดงข้างถนนโดยหวังกอบโกยเงินจากพื้นที่ที่มีกำลังในการจ่ายเงินให้เขาได้มากกว่าซึ่งก็ทำให้ตัวของชายหนุ่มอยู่กินอย่างสุขสบายมาได้ระยะหนึ่งแต่แล้วการแสดงโชว์ของเขาก็ต้องพบกับความหายนะเนื่องจากมีอยู่วันหนึ่งระหว่างทำการแสดงกินสิ่งของย่อยยากต่างๆลำไส้ของทาวแรก็เกิดอุดตันอย่างรุนแรงฝูงชนจึงพาเขาไปที่โรงพยาบาลโอเตลดีเยอร์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งก็ได้รับการรักษาด้วยยาระบายที่มีฤทธิ์รุนแรงอย่างทันท่วงทีประเด็นคือหลังจากที่ทาแรฟื้นตัวเต็มทีเขาก็มีวายยื่นข้อเสนอกับหมอด้วยการขอนาฬิกาข้อมือมาทำการกินเพื่อแสดงโชว์แต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้รู้สึกประทับใจกับข้อเสนอนี้และเอ่ยเตือนทาแรว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นตัวเองก็จะใช้มีดผ่าตัดขวานท้องของเขาเพื่อนำของรักของตัวเองกลับคืนมาต่อมาเมื่อทาวแรอายุได้17 ปีก็เป็นช่วงที่สามารถระบุรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมของทาวแรได้ชัดเจนมากขึ้นโดยรูปพรรณสันฐานได้รับการอธิบายว่ามีผมสีอ่อนมากกว่าคนปกติคล้ายกับเซลล์ผมเสียและมีปากที่กว้างผิดมนุษย์ซึ่งเมื่อปากของเขาขยายออกจนสุดสามารถวัดความยาวแนวตั้งระหว่างขากรรไกรบนและล่างได้มากถึง4 นิ้วแม้ว่าทาวแรจะรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นแต่ตัวของเขากลับมีรูปร่างผอมเพรียวและมีส่วนสูงตามค่ามาตรฐานตามวัยซึ่งในวัยนี้เขามีน้ำหนักเพียงแค่100 ปอนด์เท่านั้นหรือประมาณ45 กิโลกรัมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือฟันซึ่งมีคราบหินปูนทับถมอยู่มาก
และในช่วงที่เขาไม่ได้กินอาหารผิวหนังบริเวณหน้าท้องก็จะห้อยรวมจนสามารถห่อหน้าท้องไว้รอบเอวได้คล้ายกับหญิงท้องแก่ที่เพิ่งคลอดเสร็จใหม่ๆแต่เมื่ออิ่มท้องแล้วมันก็จะขยายออกจนกลับมาเต่งตึงเหมือนลูกโป่งขนาดใหญ่รวมไปถึงผิวแก้มที่มีรอยย่นและห้อยรวมๆไม่ต่างอะไรกับหน้าท้องในตอนแรกก็จะยืดตัวออกจนสามารถยัดไข่หรือแอปเปิลเข้าไปได้มากถึง12ฟองในครั้งเดียวและความน่าสะอิดสะเอียนในตอนที่ทาแรมีอาการหิวคืออุณหภูมิร่างกายของเขาจะร้อนขึ้นส่งผลให้มันเต็มไปด้วยเหงื่อและมีกลิ่นตัวที่เหม็นหืนอยู่ตลอดเวลาซึ่งถูกระบุว่ากลิ่นของมันเหม็นชนิดที่ไม่สามารถทนอยู่ข้างเขาได้ภายในระยะ20ก้าวแต่หลังจากรับประทานอาหารจนอิ่มท้องแล้วแทนที่มันจะดีขึ้นกลิ่นที่ว่านั้นกลับแย่ลงยังเห็นได้ชัดดวงตาและแก้มของเขาจะกลายเป็นสีเลือดละเลือพร้อมด้วยไอระเหยจางๆที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยโอบล้อมไปทั่วร่างกายของเขาซึ่งระหว่างกระบวนการย่อยตัวของทาวแรจะรู้สึกเสื่องซึมแต่เมื่อเรอเสียงดังออกมาเมื่อไรเขาก็จะกลับมาร่าเริงตามปกติสิ่งเดียวที่สร้างความกังวลให้กับตัวของทาแรนั่นก็คือผลจากการที่ตัวเองกินเยอะเกินไปก็ได้เผชิญกับอาการท้องร่วงเรื้อรังและด้วยกระบวนการขับถ่ายราวกับต่อสายตรงทำให้ทาแรไม่เคยอาเจียนออกมาในระหว่างวันหรือน้ำหนักขึ้นแต่อย่างใดและนอกเหนือจากพฤติกรรมการกินที่ชวนขนลุกของเขาคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับทาแรก็ไม่เคยเห็นสัญญาณของอาการทางจิตหรือพฤติกรรมผิดปกติที่ชัดเจนในตัวเขาแม้แต่น้อยต่อมาในช่วงชีวิตวัยรุ่นของทาแรโดยจุดนี้ไม่ทราบช่วงอายุที่แน่ชัดเมื่อเกิดการเริ่มต้นของสงครามแนวร่วมครั้งแรกตัวของทาแรก็ได้เข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศสได้เช่นกันเพื่อเป็นการรับใช้ชาติตามข้อกำหนดในตอนนั้นซึ่งหลังจากทาแรใช้ชีวิตอยู่ในกรมก็ได้สร้างความปั่นป่วนแก่เหล่าทหารเป็นอย่างมากเนื่องจากการปั่นส่วนอาหารไม่เพียงพอต่อความหิวของเขาแม้จะเพิ่มไม่มากกว่าคนอื่นๆถึง4เท่าแต่ก็ไม่สามารถสนองความอยากอันมหาศาลของเขาได้ส่งผลให้ทาแรแอบไปคุ้ยกินขี้ตะไคร่จากรางน้ำและอาหารขึ้นราจากกองขยะแต่ผลสุดท้ายก็เข้าอิรอบเดิมอีกอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ทำให้ความกระหายหิวของทาแรลดลงแต่อย่างใดกลับสุดหนักมากกว่าเดิมอันเนื่องจากความเครียดและหงุดหงิดจนท้ายที่สุดก็ถูกส่งตัวไปรักษาชั่วคราวที่โรงพยาบาลทหารเซาท์ซูธฟอเรสต์เพื่อตรวจเช็คร่างกายของเขาอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของทาแรกันแน่ซึ่งขณะนั้นเป็นความท้าทายของเหล่าแพทย์ที่ไม่เคยพบเจอเคสแบบนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทาวเรก็มีวายเก็บขยะในรางน้ำและถังขยะรวมไปถึงกินเศษอาหารที่คนไข้คนอื่นทิ้งไว้อีกอยู่ดีและย่องเข้าไปในห้องของเภสัชกรเพื่อกินยาต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายให้กับคลังยาจนประเมินค่าไม่ได้เมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของด็อกเตอร์คูวิลซึ่งเป็นศัลยแพทย์มือฉมังประจำกรมทหารฮัสซาที่9จึงได้สั่งให้ตัวของทาวแรอยู่ในเคสของเขาต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อนำตัวมาทำการทดลองทางสรีระวิทยาหลังจากด็อกเตอร์คูวิลใช้เวลาหลายเดือนในการหาคำตอบทั้งตรวจเช็คพฤติกรรมการกินรวมไปถึงพยายามทำความเข้าใจกับระบบการย่อยอาหารของทาวแรแต่กลับไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ชิ้นใดที่ระบุถึงสาเหตุได้เลยอาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นกระบวนการรักษาทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเชกเช่นยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามด็อกเตอร์ครูวิลไม่ได้คว้าน้ำเหลวซะทีเดียวเนื่องจากเขาได้เล็งเห็นบางอย่างในตัวของทาวจึงรีบนำเรื่องนี้ไปเรียนกับอเล็กซองเดอโบอาเนซึ่งเป็นนายพลแห่งการปฏิวัติของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นพร้อมเสนอแนะว่าเราสามารถใช้พฤติกรรมที่ผิดปกติของทาเรเพื่อประโยชน์ของการทหารได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการให้เขาทำหน้าที่เหมือนนกพิราบสื่อสารนั่นก็คือให้ตัวของทาแรกลืนเอกสารสำคัญเก็บไว้ในท้องแล้วนำมันไปส่งยังสถานที่สุ่มเสี่ยงในดินแดนของศัตรูซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการถูกตรวจค้นด้วยความที่ตอนนั้นนายพลในกองทัพฝรั่งเศสกำลังทำสงครามกับราชอาณาจักรรัสเซียอยู่พอดีซึ่งเป็นแคว้นเอกของจักรวรรดิเยอรมันในช่วงเวลานั้นส่งผลให้นายพลอเล็กซองเห็นด้วยกับความคิดของด็อกเตอร์คูวิลซึ่งมองไปในทิศทางเดียวกันว่าความสามารถของทาแรอาจช่วยประเทศชาติได้พ้นช่วงวิกฤตจากสงครามไปได้เขาจึงได้สั่งให้ทำการทดลองเบื้องต้นกับตัวของทาแรด้วยการบรรจุเอกสารลงในกล่องขนาดกระทัดรัดแล้วให้ทาแรกลืนกล่องนั้นเข้าไปโดยรอเวลาให้เขาขับถ่ายออกมาอย่างใจเย็น
ซึ่งหลังจาก2วันผ่านไปกล่องดังกล่าวก็ถูกดึงออกมาจากอุจจาระของทาเรโดยเอกสารคงอยู่ในสภาพที่สามารถอ่านได้ชัดเจนทุกประการดังนั้นภารกิจแรกจึงถูกมอบหมายให้กับตัวของเขาโดยให้ทาเรปลอมตัวเป็นชาวไร่ปรัสเซียแล้วแอบลักลอบเข้าไปในเขตแดนของศัตรูเพื่อส่งข้อความลับถึงทหารฝรั่งเศสที่ถูกทหารปรัสเซียจับกุมโดยข้อความจะเขียนลงในเอกสารที่ถูกบรรจุไว้ในกล่องอีกทีและให้ทาแรกลืนลงไปอยู่ในท้องของเขาอีกชั้นหนึ่งแต่ประเด็นคือแม้ว่าวิธีนี้จะดูแนบเนียนเพียงใดแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของทหารปรัสเซียไปได้เนื่องจากทาแรมีรูปลักษณ์และกลิ่นตัวที่โชยคละคลุ้งจึงชวนให้เป็นที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งเขายังไม่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้จึงแน่ใจได้เป็นแน่แท้ว่านี่คือไส้ศึกที่แฝงตัวมาส่งผลให้ทาแรถูกจับกุมตัวในทันทีและทำการตรวจค้นแบบเปลืองผ้าซึ่งก็ไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติทหารปรัสเซียจึงทุบตีทาแรอย่างรุนแรงเพื่อรีดเร้นให้เขาคายความจริงออกมาแต่อีกฝ่ายปฏิเสธที่จะทรยศต่อประเทศชาติอย่างไรก็ตามนายพลโซเอ็กลีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียในท้องถิ่นได้สั่งจองจำทาวแรเป็นเวลายาวนานกว่า24ชั่วโมงและด้วยความที่ตัวของทาวแรไม่มีอะไรตกใส่ท้องเลยเขาจึงทุกข์ทรมานให้กับความหิวของตัวเองรวมไปถึงด้วยความที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับสวมประกอบกับลำไส้เริ่มแปรปรวนในที่สุดทาวแรก็ได้ขับถ่ายออกมาพร้อมกับกล่องไม้ที่บรรจุเอกสารลับนั้นโดยในจุดนี้ก็ได้มีข้อมูลบางแห่งระบุเอาไว้ว่าในตอนที่ทาวแรเห็นกล่องไม้ที่เปื้อนกองอาจมเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตัวเองหิวโหยพอดีจึงต้องการสว่าปามของเสียนั้นพร้อมกับเอกสารลับแต่ทว่ามันก็ถูกชาวรัสเซียยึดเอาไปได้เสียก่อนและเมื่อนายพลโซเอ็กลีได้เห็นข้อความก็ถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วรู้สึกเสียเวลาเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนแรกทาวแรได้บอกก็มีข่าวกรองที่สำคัญแต่ปรากฏว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อความจำลองของอเล็กซองก็เท่านั้นโดยเขียนเพียงแค่ว่าทาวแรทำสำเร็จแล้วเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทางฝรั่งเศสยังไม่ได้วางใจทาวแรซะทีเดียวซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การทดสอบอีกครั้งแต่ในฝั่งของนายพลโซเอ็กลีมันเหมือนกับว่าเขาถูกยามเกียรติเข้าเต็มเมื่อเห็นว่าทาวแรหมดคุณค่าและทำให้กองทัพรัสเซียต้องปั่นป่วนเขาจึงถูกนำตัวไปที่ตะแลงแกงเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการประหารแต่ทว่าในนาทีสุดท้ายนายพลโซแอกลีเกิดใจอ่อนและรู้สึกสงสารขึ้นมาท้ายที่สุดจึงปล่อยให้ทาวแรกลับไปที่ฝรั่งเศสในสภาพที่ยังมีชีวิตพร้อมกับเอ่ยคำขาดว่าอย่าทำเช่นนี้อีกเมื่อทาวแรกลับมาถึงฝรั่งเศสก็ได้เรียกร้องกับทางกองทัพว่าเขาไม่ต้องการปฏิบัติภารกิจแบบนี้อีกต่อไปก่อนขอให้พาตัวไปรักษากับหมอเพื่อยับยั้งอาการอยากอาหารให้ลดลงเพราะเขาอยากดำเนินชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปโดยด็อกเตอร์คูวิลเจ้าเก่าก็ได้ทดลองรักษาทาวแรตามคำขอไม่ว่าจะเป็นฟินยาสูน้ำส้มสายชูวายไข่ต้มยางมะตูมแต่ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะผลสุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถควบคุมความอยากอาหารให้กับเขาได้อยู่ดีส่งผลให้ทาวแรแอบออกจากโรงพยาบาลในยามวิกาลอยู่บ่อยครั้งเพื่อไปหาของกินในท่อระบายน้ำและเศษอาหารเหลือทิ้งจากแผงขายเนื้อรวมไปถึงเหตุการณ์ในลุกลามบานปลายไปจนถึงขั้นพยายามดื่มเลือดของผู้ป่วยรายอื่นในโรงพยาบาลส่งผลให้ด็อกเตอร์คูบิลตัดสินใจทดสอบกับตัวของทาวแรว่าหากจัดอาหารสำหรับคน15คนให้กับทาวแรกินแต่เพียงผู้เดียวเขาจะสามารถกินมันได้หมดเกลี้ยงหรือไม่และจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นไหมผลปรากฏว่าทาแรกินภายเนื้อขนาดใหญ่15ชิ้นในรวดเดียวรวมไปถึงเนยและเกลือหลายกระสอบนมอีก4แกลลอนจนหมดเกลี้ยงและเมื่อท้องอิ่มแล้วก็ผ่อยหลับไปในทันทีสิ่งเดียวที่ด็อกเตอร์คูวิลได้จากการทดสอบในครั้งนี้นั่นก็คือเขาเห็นว่าท้องของทาวแรตึงและพองตัวเหมือนบอลลูนขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาแม้แต่น้อยดังนั้นในครั้งต่อมาการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าทาวแรได้สูญสิ้นความเป็นคนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อด็อกเตอร์คูวิลได้นำสัตว์ต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่มาประเคนให้กับเขาและหนึ่งในนั้นนั่นคือแมวสุดแสนน่ารักแต่ทาวแรกลับมองมันต่างออกไปซึ่งเห็นมันเป็นเพียงแค่ก้อนเนื้ออันหอมหวานจึงฉีกช่องท้องของแมวและดื่มเลือดของมันทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่หยดเดียวยกเว้นเพียงแค่กระดูกก่อนที่จะอาเจียนขนและผิวหนังของมันออกมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ได้ลองมอบสัตว์อื่นๆให้กับเขาซึ่งทั้งหมดก็ล้วนถูกกินไม่เหลือซาและทาวแรยังสามารถกลืนปลาไหลทั้งตัวโดยไม่เคี้ยวได้อีกด้วยต่อมาหลังจากทาวแรกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในโรงพยาบาลก็ได้มีข่าวว่าเด็กชายวัย1ขวบหายตัวไปอย่างเป็น
็นปริศนาทำให้ผู้คนสงสัยว่าต้องเป็นฝีมือของทาวแรแน่นอนท้ายที่สุดด็อกเตอร์คูวิลก็รู้สึกทนในความป่าเถื่อนนี้ไม่ไหวจึงได้ไล่ทาวแรออกจากโรงพยาบาลในทันทีซึ่งส่งผลให้เขาต้องตกระเหินเร่ร่อนอย่างคนไร้บ้านต่อไป4ปีหลังจากนั้นในปี1798เอ็มเทสซีเยแห่งโรงพยาบาลแวร์ไซได้ติดต่อไปหาด็อกเตอร์เพอร์ซีเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งต้องการพบเขานั่นก็คือตัวของทาวแรซึ่งตอนนี้ล้มป่วยและอ่อนแอโดยทาวแรได้แจ้งว่าตัวเองกลืนซ่อมทองคำลงไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเขาเชื่อว่ามันยังฝังอยู่ในตัวตราบจนทุกวันนี้โดยไม่ได้ถูกย่อยสลายหรือขับถ่ายออกมาส่งผลให้มีการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยหวังว่าด็อกเตอร์เพอร์ซีจะหาทางกำจัดมันได้แต่อย่างไรก็ตามแพทย์ก็พบว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยเพราะหลังจากตรวจเช็คก็พบว่าทาวแรป่วยเป็นวัณโรคระยะลุกลามและท้ายที่สุดในอีก1เดือนต่อมาทาวแรก็เริ่มมีอาการท้องร่วงอย่างต่อเนื่องและเสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานในปีเดียวกันประเด็นคือศพของทาวแรเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วซึ่งส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนยิ่งกว่าซากหมาเน่าหรือกองอสุภะรวมกันกว่า10ศพศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลจึงปฏิเสธที่จะผ่าชันสูตรอย่างไรก็ตามไม่เอ็มเทสซิเยต้องการทราบว่าในลำไส้ของทาวแรต่างจากลำไส้ของคนปกติหรือไม่ส่งผลให้แพทย์ต้องทำการชันสูตรพลิกศพอย่างกล้ำกลืนฝืนทนซึ่งก็พบว่าหลอดอาหารของทาวเรกว้างผิดปกติและเมื่อขากรรไกรของเขาถูกผ่าให้เปิดออกก็มองเห็นช่องขนาดใหญ่ทอดยาวลงไปสู่กระเพาะอาหารก่อนพบว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยหนองและแผลพุพองตับและถุงน้ำดีมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปซึ่งสร้างความตกใจให้กับเหล่าแพทย์ที่ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของทาวแรชายผู้มีกระเพาะมหัศจรรย์ที่กินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าขานมาจวบจนทุกวันนี้แม้ว่าตอนนั้นจะไม่ทราบสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของทาวแรอย่างแน่ชัดแต่ในยุคปัจจุบันก็ได้มีการค้นคว้าและเทียบเคียงอาการที่เกิดขึ้นกับตัวของทาวแรโดยอาการของผู้ป่วยในยุคนี้ที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลานั้นอาจเกิดจากภาวะโฟลีพาเจียซึ่งเกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติจึงเข้าไปกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารอย่างรุนแรงรวมไปถึงทำให้มีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็มีความคล้ายกับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวของทาวแรไม่ผิดเพี้ยนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวแปลกๆแบบนี้และอยากให้ผมหยิบเรื่องพิสดารมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด